3วันดีสี่วันไข้ค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดครัวนิดนึงคนเยอะมากแต่ละวันเราก็ไม่มีลูกเล็กลูกน้อยนะคะแต่ว่าฝนก็เยอะเราไปซื้อมาเลยอันนี้คือฟักทองค่ะฟักทองต่างแดนนะคะเนี่ยอันนี้ก็กิโลกว่าเกือบ2กิโลค่ะก็ไม่แพงมากก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรซื้อมาไว้เฉยยังไม่รู้จะทำอะไรก็ซื้อมาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังค่อยคิดทีหลังว่าจะทำอะไรชีวิตในต่างแดนเวลามีน้อยเวลาเราน้อยมากในการอยู่บ้านก็มีเวลาเราก็ทำไปไม่มีเวลาเราก็ทำงานมีงานเราก็ทำงานประจำไปวันหยุดเราก็ทำงานบ้านเก็บกวาดพักผ่อนบ้างก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนไม่ชอบออกไปเที่ยวนะคะก็วันนี้ก็เลยทำความสะอาดครัวนิดนึงค่ะนี่ครัวนะคะครัวที่เราชอบนั่งประจำค่ะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดนิดนึงสกปรกมากเลยค่ะฝุ่นเยอะฝุ่นจากการฝุ่นจากการที่เราทำอาหารแล้วทีนี้น้ำมันเนี่ยอย่างเช่นว่าพอดีกล้องมันกลับให้เราไม่ได้เนี่ยเราต้มอย่างเงี้ยเราไม่ได้เปิดตัวนี้ถ้าเปิดแล้วเสียงดังมากเนี่ยพัดลมตัวนี้เสียงดังมากเราก็เลยไม่ได้เปิดตอนนี้พอเราคิดว่าก็อัดคลิปอยู่นะคะเราก็จะมาทำความสะอาดฝาผนังทั่วไปหรือในครัวเราที่เรามีของวางอยู่เกลื่อนกลาดเยอะแยะไปหมดค่ะต้องมาเช็ดมาถูก่อนที่เราจะได้พักผ่อนอยู่บ้านก็เป็นกิจวัตรประจำวันของชีวิตต่างแดนค่ะคือว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งออกไปแต่งตัวออกไปเที่ยวข้างนอกเที่ยวผับเที่ยวบาร์เราก็ไม่ใช่คนเที่ยวนะคะก็มีเวลาเข้าเมืองหลวงเราก็เข้าบ้างช้อปปิ้งบ้างวันนี้ก็ว่าจะไปช้อปปิ้งอยู่ซื้อโทรศัพท์ว่าจะซื้อออนไลน์หรือจะซื้อไปที่บูติกถ้าเป็นที่บูติกเนี่ยมันจะแพงซื้อไม่ไหวมันแพงค่ะเพราะเขาจะขายแต่ของที่มียี่ห้อค่ะยี่ห้อดังๆนะคะแล้วก็ราคาถูกๆก็จะเขาจะไม่ค่อยขายกันนะคะเขาจะขายแต่ของแพงๆแล้วก็เป็นของที่เขาเรียกอะไรอะที่ว่าซื้อแล้วมันจะมีรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกไม่ถูกเหมือนกันก็ตามนั้นก็จะเป็นชีวิตในต่างแดนก็แล้วแต่บ้านใดชีวิตไม่เหมือนกันนะคะของเราเราชอบธรรมชาติเราชอบแบบอยู่เงียบๆวันหยุดเราก็อยู่บ้านนู่นนี่นั่นหลายเรื่องค่ะแต่เราไม่มีลูกเล็กค่ะมันสบายตรงนี้แต่เราไม่ลูกใหญ่ค่ะเรามีแฟนก็60กว่าก็ไม่แก่มากก็สบายนิดหนึ่งแต่ตัวเราเองนะงานเยอะเราไม่ได้ทำอะไรให้งานเยอะแต่เราก็กุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กตามภาษาที่เราชอบแบบไหนเราทำแบบนั้นค่ะเราก็ไปกินข้าวบ้านเพื่อนบ้างเราก็โทรหาเพื่อนบ้างอะไรแค่นี้ไม่มีอะไรมากชีวิตประจำวันก็คือทำงานกลับบ้านก็พักผ่อนทำอาหารการกินชีวิตข้างนอกก็อีกรูปแบบหนึ่งเวลาไปทำงาน8ชั่วโมงเต็มเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาอะไรกับโทรศัพท์มากมายชีวิตต่างแดนก็คือว่ามันจะต้องเร่งรีบกับเวลาทุกวินาทีมันเป็นค่ามีค่ามากค่ะก็ยังมีอะไรอีกเยอะแยะที่จะเล่าให้